อยากได้หน้าเรียวต้องทำยังไงเดี๋ยวมาฟังกันค่ะสำหรับสาวๆนะคะหลายคนเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมเรื่องของการหน้าเรียวหน้าวีกันอยู่ทีนี้เราจะปรับให้รูปหน้าดูเรียวดูวีได้ยังไงมันก็มีหลายๆวิธีที่สามารถทำได้ค่ะโดยวันนี้หมอจะมาพูดวิธีที่เป็นที่นิยมกันมากๆเลยค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการฉีดโบทูลินุมท็อกซินกรามค่ะเนื่องจากว่าหน้าแบบสาวเอเชียของเรานะคะก็จะเป็นหน้าที่ลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมหรือว่าหน้าค่อนข้างกลมแล้วก็หน้าสั้นค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือหน้าที่ดูเรียวเหมือนสาวยุโรปหรือว่าดูเหมือนดาราเกาหลีนะคะปัญหาของเราอันนึงก็คือเรามีกล้ามเนื้อกรามที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะบางคนเนี่ยถ้าลองจับดูบริเวณข้างใบหน้านะคะแล้วลองกัดฟันดูก็จะจับได้กล้ามเนื้ออันนึงที่มันป่องออกมาค่ะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการเคี้ยวอาหารของเราบางคนเนี่ยเคี้ยวชอบเคี้ยวอยู่ข้างเดียวก็จะเห็นว่ากล้ามเนื้อเนี้ยมันปูดข้างนึงมากกว่าอีกข้างนึงทำให้ใบหน้าไม่เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะปรับกล้ามเนื้อได้เราก็จะใช้ตัวยาหรือว่าตัวสารที่มันมาทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันทำงานลดลงนั่นก็คือตัวของโบทูลินุมท็อกซินนั่นเองค่ะเวลาฉีดนะคะเราก็จะฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อนี้ฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะฉีดประมาณ3จุดหรือว่า5จุดนะคะขึ้นอยู่กับขนาดกล้ามเนื้อของแต่ละคนแล้วก็เมื่อฉีดไปแล้วเนี่ยเนื่องจากตัวยามันไปทำให้กล้ามเนื้อมันทำงานน้อยลงค่ะเราเรียกการทำงานแบบนี้ว่า disuse atrophy ก็คือเมื่อเราไม่ค่อยได้ใช้งานมันกล้ามเนื้ออันเนี้ยมันก็จะขนาดเล็กลงพอขนาดเล็กลงค่ะมันก็จะทำให้หน้ากรอบหน้าเนี่ยดูเล็กลงด้วยนะคะก็จะได้ลักษณะหน้าเรียวแบบโบทูลินุมท็อกซินนะคะแต่สิ่งที่หมออยากเตือนค่ะเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยฉีดเยอะเกินไปนะคะก็จะได้ปัญหาอื่นตามมาแทนก็คือเป็นเรื่องของหน้าตอบค่ะบางคนเนี่ยฉีดจนกล้ามเนื้ออันเนี้ยมันหายไปเลยนะคะก็จะเห็นว่าหน้าดูตอบดูร่องแก้มดูชัดนะคะเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อเนี้ยพอมันยุบหายไปหมดจะทำให้บริเวณของโหนกแก้มเนี่ยดูชัดเจนขึ้นแล้วก็ตรงนี้หุบหายไปนะคะอันนี้ก็จะทำให้ดูหน้าโทรมได้พอกล้ามเนื้อตรงนี้มันหายไปหมดเลยนะคะมันจะเหมือนไม่มีแรงดึงไปด้านหลังเลยทีเนี้ยหน้าของเราค่ะก็จะดูตกแล้วก็ดูห้อยไปข้างหน้าทำให้ดูมีอายุแล้วก็ดูหน้าใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าฉีดเยอะเกินไปนะคะสำหรับเรื่องหน้าเรียวอีกส่วนนึงที่สามารถทำให้หน้าดูเรียวแบบทันใจได้เลยก็คือเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์คางค่ะตัวของคางเนี่ยนะคะหลายๆคนเกิดมาในลักษณะที่เรามีคางตัดหรือว่าคางสั้นจนเกินไปหรือบางคนเนี่ยมีลักษณะของคางที่เรียกว่าบุ๋มเลยค่ะเหมือนลูกแอปเปิ้ลนะคะถ้าคางบุ๋มเนี่ยให้นึกถึงซุปเปอร์แมนค่ะคือในคนยุโรปคนฝรั่งเนี่ยนะคะเขาจะชอบคางผู้ชายที่ดูบุ๋มๆหน่อยเพราะว่ามันจะดูมัสคูลีนดูเหมือนผู้ชายดูแมนๆ นะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคางบุ๋มเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผู้หญิงชอบค่ะสำหรับหน้าแบบผู้หญิงดูเฟมินีนนะคะเราจะชอบหน้าที่ดูคางเป็นตัว V หรือว่าตัว U มนๆสวยๆค่ะในการฉีดเติมฟิลเลอร์ที่คางเนี่ยมันก็เลยทำให้หน้าเราดูปรับรูปหน้าดูตัว V มากขึ้นแล้วหน้าก็จะดูยาวมากขึ้นทำให้หน้าดูเรียวเพิ่มขึ้นนั่นเองโดยฟิลเลอร์ที่ใช้ในการฉีดคางนะคะก็สำหรับประเทศไทยนะคะฟิลเลอร์ชนิดเดียวที่ผ่านอย.ก็คือตัวของไฮยาลูรอนิกแอซิดฟิลเลอร์ซึ่งการที่เรามาฉีดคางเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราต้องเลือกเนื้อฟิลเลอร์ที่ถูกต้องเช่นกันคางเนี่ยมันเป็นส่วนที่มันค่อนข้างแหลมแล้วก็มันต้องแข็งพอสมควรเพราะฉะนั้นเนื้อของฟิลเลอร์ที่จะฉีดแล้วสวยเนี่ยต้องเลือกเป็นเนื้อที่ค่อนข้างแข็งแล้วก็อยู่ทรงนะคะมาดูตัวอย่างรูปของคนไข้กันนะคะก็จะเห็นว่าคนไข้เนี่ยตอนแรกนะคะก็จะมีลักษณะหน้าที่เป็นเหมือนลูกไข่นะคะดูค่อนข้างกลมแต่เมื่อฉีดตัวของโบทูลินุมท็อกซินเข้าไปนะคะก็จะปรับรูปหน้าของคนไข้ให้ดูเล็กลงบริเวณกรอบหน้าจะสังเกตได้ว่ากรอบหน้าเนี่ยดูเล็กลงนะคะแล้วถ้าคนไข้รู้สึกว่ายังไม่พอใจอยากจะได้หน้าที่ดูเรียวดูวีอีกเราก็สามารถจะฉีดตัวของฟิลเลอร์บริเวณคางเติมเข้าไปเพื่อยืดให้คางดูละยาวดูแหลมมากขึ้นหน้าก็จะดูเรียวมากยิ่งขึ้นค่ะหรือสำหรับบางคนนะคะที่หน้าแก้มเนี่ยดูป่องมากๆเลยนะคะก็จะทำให้หน้าดูกลมถึงแม้ว่าจะมีแบบคางที่ดูเรียวอยู่แล้วดูแหลมอยู่แล้วเนี่ยแต่หน้าก็ยังกลมอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่างเคสแบบนี้ก็จะเหมาะกับการฉีดโบทูลินุมท็อกซินลดขนาดของกรามค่ะพอฉีดลดขนาดของกรามก็จะเห็นได้ชัดว่าหน้าคนไข้เนี่ย
ดูเรียวขึ้นแล้วคางก็ดูแหลมดูเหมือนรูปตัววีมากขึ้นก็จะปรับให้รูปหน้าเนี่ยดูสวยขึ้นนะคะสำหรับบางคนค่ะก็จะมีลักษณะของหน้าที่ไม่เท่ากันเพราะว่าเคี้ยวอาหารไม่เท่ากันนะคะจะสังเกตได้ว่าแก้มข้างหนึ่งเขาดูใหญ่กว่าอีกข้างหนึ่งค่ะถ้าเราฉีดโบทูลินุมท็อกซินโดยฉีดข้างที่ใหญ่เยอะกว่าเล็กน้อยนะคะก็สามารถจะปรับรูปหน้าของคนไข้ให้ดูเท่ากันมากยิ่งขึ้นได้ค่ะสำหรับอีกเคสนึงนะคะในคนที่อายุค่อนข้างเยอะค่ะเวลาอายุค่อนข้างเยอะเนี่ยนอกจากเรื่องของหน้าที่ดูกลมเนี่ยก็จะมีเรื่องของความหย่อนคล้อยด้วยทีนี้ความหย่อนคล้อยค่ะจะทำให้ลักษณะของคางเนี่ยเหมือนกับรูปของดอกจิกค่ะเนื่องจากว่ามันจะมีรอยบุ๋มตรงนี้นะคะทำให้ดูมีแก้มที่ห้อยนะคะแล้วก็มีคางกลายเป็นเหมือนรวบตัวดับเบิลยูนะคะการปรับรูปหน้านอกจากเรื่องของการทำให้คางดูเรียบตรงมากขึ้นทำให้คางดูมีวอลลุ่มดูวีมากขึ้นเนี่ยเราต้องใช้เรื่องของการยกกระชับเข้าช่วยนะคะโดยใช้กลุ่มของเครื่องมือยกกระชับทำให้แก้มลดลงหรือว่าฉีดโบทูลินุมท็อกซินแบบลิฟติ้งเพื่อให้หน้าดูยกกระชับขึ้นแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์เติมให้คางดูเป็นตัววีแล้วก็ซ่อมบริเวณตรงที่มันบุ๋มเข้าไปให้มันดูเต็มมากขึ้นอันนี้เนี่ยก็จะช่วยปรับรูปคางให้ดูสวยมากขึ้นค่ะเป็นไงคะหลายๆคนก็จะมีรูปหน้ามีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะทำการรักษาก็ควรให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินค่ะ